ดีค่ะชาวกุมทั้งหลายนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Clean Edge Channel นะคะ Channel ที่เป็นมากกว่าหมอดูค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ Because you are limitless ค่ะ Welcome back to my channel again นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้พบกับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe ใครยังได้กดติดตามกด Subscribe กด Subscribe ด้วยด่วนเลยนะคะวันนี้เรามาในทีม Harry Potter ค่ะวันนี้คุณเป็นลูน่ามาเดี๋ยวแม่หมอจะทำนายให้ฟังว่าลูน่าเลิฟกู๊ดอย่างคุณเนี่ยดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง นะคะ But before we get started นะคะ Don't forget to check it out the description ด้านล่างนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอได้ใส่รายละเอียดในการติดต่อดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอและร่วมทำบุญไปด้วยกันนะคะแล้วก็ใครใครใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็พูดเวลาตรงนี้ ใครที่ยังไม่ได้ไปตาม IG อย่าลืมไปตาม IG กันได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดู Talk with Queen H อย่าลืมไปตามกันได้เลยนะรับรองเลยว่าได้พลังบวกกลับไปแน่นอนค่ะเอาละค่ะชาวกุมและชาวสองทั้งหลายนี่คือดวงความรักของคุณประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะเต็มยศมาก จะบอกว่าเมื่อกี้แม่หมออ่านไปแล้ว1รอบแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะมันไม่อัดค่ะWhich means that I need to create the video again. เหนื่อยมากโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อชาวกลุ่มที่น่ารักทุกคนแม่หมอ I love you นะแม่หมอเต็มใจที่จะให้ในเดือนนี้นะคะคุณได้เจอ Harry Fan นะคะเป็นไพ่ประจำตัวคุณเหมือนกับว่าคุณกำลังพิจารณาดูว่าคุณจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ค่ะในขณะที่ฝั่งของเขานะคะได้ The Tower มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไปกระทันหันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปยังไงคะมันมี The Justice เกิดขึ้นค่ะ The Justice เขามีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นและเป็นการตัดสินใจที่ถามว่าค่อนข้างจะถูกไหมเขาให้คำตอบคุณได้เนาะ Tree of Swords ค่ะได้ทั้งสองสำหรับเลย Tree of Swords ทั้งคู่เลยการตัดสินใจที่ทำให้เขารู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดเขาอาจจะตัดสินใจที่จะบอกเลิกคุณคุณสองคนอาจจะเคยเดทกันคุณสองคนอาจจะเคยเป็นแฟนกันคุณสองคนอาจจะเคยเป็นมากกว่าเพื่อนกันแต่แล้ววันนึงความสัมพันธ์นั้นจบลงมันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วที่ใครบางคนจะต้องเสียใจคุณเองก็เสียใจและเขาเองก็เสียใจค่ะความรักในเดือนนี้นะคะมันมีความหยุดนิ่งเกิดขึ้นความรักมีความเป็นเดอะแฮงแมนมันมีความหยุดนิ่งมันมีความอินซิเคียวนะคะมันรู้สึกเหมือนกับว่านี่ฉันกำลังแบกรับอะไรอยู่ฉันรู้สึกอึดอัดฉันรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แล้วคุณเลยเป็นเจอฮาร์เรฟเฟนไงคะคุณเลือกที่จะหยุดคุณเลือกที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมองความเป็นไปของทุกๆคนค่ะ King of Wands ขึ้นมาคู่กับ Chance of Wands นั่นหมายความว่าตัวของคุณตอนนี้คุณกำลังปะพื้นตัวเป็นคิงค่ะคุณไม่พูดคุณไม่ทำอะไรทั้งนั้นแต่ภายหลังภายเขาเรียกว่าแต่ภายในตัวของคุณคุณกำลังแบกรับความรู้สึกบางอย่างที่อึดอัดและเกินจะทนค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าฉันแบกรับโลกใบนี้ Oh my god แล้วเมื่อไหร่คุณจะ find happiness เหมือนอย่างที่ไพ่เขาบอกเลยคะเมื่อไหร่ที่คุณจะ find your happiness in your life เมื่อไหร่คุณที่จะได้ถือ10ถ้วยเมื่อไหร่ที่คุณจะได้ครอบครองเหรียญ10เหรียญล่ะถ้าคุณยังแบกรับความรู้สึกนี้ไว้อยู่คุณแบกรับได้ค่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยมันลงมาเถอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องแซงว่าเรา pretend that you are always strong นะคะ you can weak ค่ะ but it's not your weakness นะคะ it's just a sign that showing that you are evolving into the stronger versions of yourself that you ever thought possiblemันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าการที่คุณปล่อยมาคุณร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอค่ะมันหมายความว่าคุณกำลังแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งมากกว่าที่คุณเคยเชื่อว่าคุณแข็งแกร่ง
แม่หมอเชื่ออย่างนั้นนะการที่คุณแบกรับอะไรหนักๆเนี่ยมันจะทำให้คุณทุกข์ใจถ้าคุณไม่ไหวคุณปล่อยมันลงมาค่ะปล่อยมาปล่อยทิ้งไปเดินหันหลังให้กับมันค่ะเพื่อที่คุณจะไปรับสิ่งที่ดีกว่าค่ะความสุขของคุณรออยู่นะคะคุณสร้างความสุขได้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือก you are only person who choose your destinyคุณก็ make a decision เอาเนาะว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนค่ะเอาล่ะเรามาดูซิว่า Oracle ต้องการอะไรที่จะบอกเราโอ้ my goodness okay this could be the one ไม่เข้าใจงงแป๊บนึงนะ why this could be the one appearEspecial love ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ This could be the one หมายความว่ายังไง โอเคอาจจะมีคนบางคนที่เข้ามานะช่วงนี้เนาะในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุณมีความคิดถึงความลุ่มหลงความหมกมุ่นและคิดถึงอยู่กับเขา Exactly คุณคิดว่าเขา This could be the one ถ้าคุณคิดว่าเขาใช่คุณลุยเลยค่ะ Express your love นะคะ Go ahead and make the romantic gesture นะคะแล้วก็ You've already met the romantic partner you seek คุณอาจจะได้พบกับคนที่คุณรู้สึกว่ามันใช่เมื่อคุณเลือกที่จะตัดปล่อยวางรู้จักการปล่อยวาง Learn to let them goI love you all นะคะรักมากๆเลยคุณหัดทำตัวให้เหมือนลูน่าเลิฟกูดคุณดูใน Harry Potter สิคุณอ่านเอาก็ได้นะคุณจะรู้ว่าลูน่าเลิฟกูดเป็นตัวละครที่ happy all the time she is always have a positive energy and influence other even she was kidnapped today like some pets I forget that Malfoy Merlin something like this มันเพราะว่าเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเธอเดินขโมยถุงเท้าเธอก็ยังแบบฉันคิดว่าแฮร์รี่มันมีสิ่งดีๆอยู่เสมอนะมันเป็นประมาณเนี้ยขนาดถูกจับตัวไปอยู่ในคฤหาสน์มอลฟอยฉันว่ามันก็ดีนะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มองโลกในแง่ดีรู้สึกดีเข้าไว้ตลอดเวลาการมีความรู้สึกบวกสร้างความรู้สึกบวกจากภายในจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขค่ะ Be like Luna love good and your life will full of happiness นะคะ I love you all so much so see you next month